Dutch Mill 4-in-1 Microactive 4ประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสทัชแล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัสตอนที่ถูกทาบทามให้มาเป็นหนึ่งในสปีกเกอร์ของ Smart Voice เนี่ยรู้สึกว่าจริงเหรอแล้วจริงเหรอเพราะว่าผมการพูดต่อหน้าสาธารณชนนี่เป็นเรื่องที่ยากมากยากกว่าการร้องเพลงมากแต่มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขาเห็นว่าเรามีสามารถจะจุดประกายอะไรให้คนได้เนี่ยก็รู้สึกยินดีมากที่เป็นหนึ่งใน10คนนั้นค่ะวันนี้ก็ยังไงดีอ่ะก็เหมือนทุกคนนะคะไม่ได้มีคุณวุฒิหรือว่าสำเร็จอะไรมากมายที่จะมาสอนใครนะคะจริงๆแล้วคนอื่นเขาจะออกแนวแบบน่าสนใจมากๆค่ะแล้วพี่ชินจะออกแนวแบบกันเองแนวธรรมชาติเพราะว่ามีความรู้สึกกับการที่เราแบบเหมือนเราไม่ได้เป็นนักวิชาการหรือว่ามีประเด็นที่แบบค่อนข้างจะซีเรียสอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดึงตรงนั้นออกมาดีกว่าแล้วก็เหมือนเสียบประเด็นอะไรเข้าไปให้มันดูเนียนๆอะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งก็เป็นตัวเองเพราะว่าจะมักจะหลุดประเด็นตลอดเวลากายเราแอบอิงกันสบตากันปล่อยใจไปให้เราเต้นรำคู่กันสักครั้งและขอสักวันให้เธอกอดฉันหลอกกันว่ารักจะฝันไปด้วยกันอยู่กับฉันไปด้วยกันแค่เพียงเท่านี้เบื่อชีวิตที่จังหวัดแพร่มากเพราะมันเป็นความเป็นจังหวัดที่สงบมากที่สุดในโลกก็รู้จักทุกคนหมดเลยนู่นนี่นู่นนี่แล้วตอนนั้นก็บอกว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงเยอะมากจีบคนตลอดเวลาจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะสุบแล้วอย่างไรแต่ภายในใจเนี่ยมีความรู้สึกต้องการที่มันแบบมันไม่ใช่แบบว่าเออฉันอาจจะชอบเพศเดียวกันหรือแต่ก็ยังไม่เก็ตก็เลยไม่เข้าใจค่ะหลังจากนั้นก็เลยแบบว่าโอ๊ยแม่คะหนูอยากแบบเบื่อเรียนหนังสือมากก็เลยบอกว่าขอย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยพี่ชายก็จะแบบเสพเพลงสากลจากอังกฤษเยอะมากในยุค90เขาก็จะส่งเพลงประหลาดๆที่เขาไม่ชอบมาให้เราฟังเราก็บอกว่ามันคือเพลงอะไรคะพี่หนูไม่เข้าใจแล้วหนูก็ฟังไปเรื่อยๆจนโอ้มันก็เปรี้ยวเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงไม่ได้มีแค่ป๊อปร็อกหรือเมนสตรีมอะไรต่างๆให้เราฟังกันแล้วมันมีเพลงหลายแนวที่เอาทุกอย่างมาแบบบวกกันหมดจนออกมาเป็นอะไรคือไม่รู้ซึ่งเราบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบอุ๊ยไปกรุงเทพแล้วก็เลยจีนกับสนิทก็เลยบอกว่ารีบสอบเทียบสุดฤทธิ์เพื่อเพราะเบื่อการศึกษามากขอโทษจริงค่ะแต่รักคุณครูทุกคนค่ะ มีช่วงยุคเพอร์เจอร์อยู่ยุคนึงก็บอกว่าอุ๊ยเบื่อจังเลยจะเข้ามหาลัยตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าเอองั้นไม่เข้าละก็แบบว่าวันนึงไปกำลังจะไปลงทะเบียนที่ A-BAC นะคะแล้วเขาก็บอกว่าใส่ชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยเสื้อเชิ้ตเกงๆสแลกอะไรเงี้ยซึ่งดูแบบว่าทำไมฉันต้องไปใส่ชุดนี้4ปีฉันไม่เข้าใจระบบนี้งั้นฉันไม่ไปละก็แบบแม่คะหนูแบบไม่สามารถจริงครับแม่ครับผมว่าผมรับไม่ได้จริงๆที่จะต้องไปบอกว่าอยู่ในชุดแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าผมจะหางานทำเลยดีกว่าครับอ๋อโอเคค่ะโอเคแล้วแต่หนูแล้วกันโอเคครับผมแล้วตึ้งก็วางหูไปจากนั้นก็เริ่มหางานทำก็จนได้จ็อบแรกที่ Tower Records
Dutch Mule 4-in-1 Microactive 4ประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีทำทุกอย่างให้มันสุดทำทุกอย่างให้มันสนุกแล้วทุกอย่างก็จะ move on ไปเองนี่คือ smart ในแบบของจินกฤษฎิ์ค่ะ งานที่ทำคือเป็นงานที่ยากมากคือต้องไปเรียงแบบซีดีหรือเทปจาก A ถึง Z ในแผนกป๊อปล็อกแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหนื่อยมากปวดหัวที่สุดในโลกแล้วก็ต้องสั่งว่าคอยเช็คว่าอุ๊ยมีอะไรขาดแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้แบบขายดีต้องสั่งมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนทำให้เราได้ฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วมันเปิดโลกมากกว่าเดิมอีกหลายล้านเท่าแล้วจากนั้นก็ไปๆมาๆก็ไปเปลี่ยนงานอีกละก็ไปทำงานหนังสือเมโทรซึ่งทำให้เราได้ออกทำลิสติ้งทำให้จีนได้ออกไปใช้ชีวิตนอกออฟฟิศแล้วก็ค้นหาที่ต่างๆที่เปรี้ยวๆในกรุงเทพแล้วก็จะรู้ว่าที่ไหนเปรี้ยวมากแล้วก็มีเรื่องไนท์ไลฟ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จนทำให้เรารู้จักกับการเที่ยวกลางคืนมากขึ้นรู้จักสีลมซอย2มากขึ้น แล้วก็รู้จักเพื่อนฝูงใหม่ๆมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะคอนเน็กชันตอนกลางคืนเนี่ยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ยังมีคนที่อยู่ในใจเราต่างมีใครที่อยู่ในใจเราเจอกันเมื่อเราไม่พร้อมเราต่างไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะรักใครเก็บคำว่ารักไว้ก่อนเก็บรักไว้สักพักรอจนถึงวันที่หัวใจเราพร้อมที่จะรักก็รู้ว่าเราต่างก็ใจกันแต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกันก็รู้ว่าเราต่างก็คิดเหมือนกันแต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกันฮะก็ไปเจอดีเจคนหนึ่งชื่อดีเจบีค่ะแล้วจากนั้นเขาก็เป็นดีเจเปิดเป็นแก๊งเดียวกับป้าวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เปิดเพลงที่นู่นที่นี่เยอะมากจนเขาบอกวันนึงก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะทำวงอิเล็กโทรอยู่แล้วบอกอิเล็กโทรอะไรยะคืออะไรอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเพลงแบบดนตรีสังเคราะห์อะไรเงี้ยก็กำลังหานักร้องอยู่แล้วเหมือนตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าคือเราหยุดร้องเพลงไปนานมากเพราะว่าเหมือนเคยไปประกวดหรือส่งเทปไปอีกสักค่ายนึงแล้วแบบด้วยความที่หน้าตาแบบขี้เหร่มากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถูกรีเจ็คจากนั้นก็เลยเลิกความฝันนั้นไปว่าฉันทำอื่นก็ได้ไม่เป็นนักร้องละอะไรเงี้ยสุดท้ายก็จะมาเจอบีเขาบอกเดี๋ยวขอให้ไปออดิชั่นละกันก็ไปออดิชั่นซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราอ่ะพอจะร้องเพลงแบบได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปร้องก็เป็นเพลงแรกที่ทำเป็น I Want to Be Your Dog ซึ่งเป็นเพลงที่เรา cover มาอีกทีจาก The Stooges ซึ่งมี Iggy Pop เป็นคนร้องและช่วงนั้นเป็นช่วงที่แฟตบูมมากแฟตก็เปิดเพลงฟูตองเยอะมากนู่นนี่จนโอเคไม่เล่นละเราต้องทำอัลบั้มเต็มกันละซึ่งตอนนั้นจีนก็ยังทำงานอยู่ที่หนังสือ BK ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่ก็เหมือนเดิมลิสติ้งแบบอุ้ยมีดีเจอะไรบ้างมีหนังอะไรบ้างมีเพลงอะไรเพราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็พอแฟตบูมเรื่อยๆแล้วก็มีโชว์ก็เริ่มมีโชว์ขึ้นมาเรื่อยมีคอนเสิร์ตตอนนั้นมี4คนมีโมโมเกาะมีบีมีเดวิดแล้วก็มีจีนก็นี่แหละค่ะก็พอฟูตองก็ออกมา1 2 3ชุด
ระหว่างชุดที่2ก็จะมีมือกลองระดับโลกชื่อว่าไซมอนกิลเบิร์ตเขาพักมาจากวงสเวดแล้วก็อยากมาตีกลองให้กับฟูตองแล้วก็เลยชวนเข้าวงมาแล้วเราก็ได้ไปเล่นที่เหมือนไปทัวร์ที่ลอนดอน 3-4 ที่ไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็จนปี2008ที่มันจะมีงานเกย์พรายนะคะของ CSD อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็ไปเล่นก็ตอนแรกก็ขึ้นอยู่บนแบบว่าบนไอ้มาร์ชอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถคันยาวๆที่คนเขาเต้นๆๆแล้วก็โอเคไม่ค่อยอินเท่าไหร่อย่างเงี้ยพอมาถึงเวลาเล่นปรากฏว่าทั้งถนนแบบซอยคนมีแบบเป็นแบบหมื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเครอดตัวแต่พอวันรุ่งขึ้นมีข่าวด่วนมาบอกว่าพรุ่งนี้ยูต้องไปเล่นงานเหมือนงานเป็นมันจะเป็นเหมือนคนเข้ามาฉายแบบฉายหนังกลางแปลงไม่ใช่ฉายจะเป็นฟุตบอลรอบสุดท้ายที่ฟุตบอลโลกปีนั้นแล้วก็เขาจะมีแบบมีวงนู่นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟูตองก็เป็นหนึ่งในนั้นให้ไปเล่นแล้วก็บอกอ้าวแล้วเขาจะเข้าใจเหรอเพราะฉันต้องร้องเพลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ขึ้นไปคนเดียวแล้วก็นี่ก็เหมือนกันบอกทำไมคนเยอะขนาดนี้พวกเธอคือมดเหรอแล้วแบบไปถึงตรงนู้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกแล้วไงเนี่ยก็ขึ้นไปน่ากลัวมากแล้วทุกคนก็เป็นผู้ชายแล้วคนนี้ขึ้นไปแล้วบอกหัวแดงเลยไปยุ่งหัวแดงค่ะฉันก็ขึ้นไปโอเคไปร้องเพลงภาษาไทยทุกคนก็แล้วพอตอนคอรัสไปบอก now I wanna be your dog เขาก็โอเคแล้วก็โอเคพอไหวแล้วพอเพลงที่สองเฮ้ยฉันเริ่มไม่ไหวละฉันต้องขอแบ็กอัพเพราะอยู่คนเดียวเพราะเป็น backing trackก็เลยแบบโอ้โหพี่โอก็บอกว่าโอ้ยฉีก็แบบเปลี่ยนชุดใส่เสื้อแจ็คเก็ตเป็นธงเยอรมันค่ะแล้วฉีก็ออกมาแล้วเอาลูกบอลอยู่ข้างในค่ะออกมาเป็นคนท้องค่ะดิฉันก็มันก็ทำได้เนาะโอเคแล้วก็เราก็เต้นจากนั้นก็มีว่าพอหลังๆก็มีคนมาทักว่าวันนั้นแบบแปลกใจมากที่ฟูตองไปเล่นที่นั่นอะไรเงี้ยแบบไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็ค่ะมันเป็นเรื่องที่สยองขวัญมากค่ะไม่โดนปลาหัวก็บุญแล้วค่ะ anyway จากนั้นเรื่อยๆก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็นำมาซึ่งจินตนาการใหม่ๆของเราแล้วก็เลยบอกตัวเองเสมอว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้มันไม่เคยจะโกหกเราเลยถ้าเกิดเราพร้อมที่จะไปกับมันได้อะไรอย่างนี้ค่ะจนเพราะมาถึงยุคที่ฟูตองแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตัวเรารู้สึกว่าเราไม่อินกับตรงนี้แล้วเป็นช่วงที่แบบอึดอัดมากที่จะบอกว่าจะทำยังไงดีฉันอยากจะออกแล้วเพราะฉันเบื่อที่จะต้องมันจะมียุคที่แบบว่าใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนอาจจะดูแบบอุ้ยเท่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความเราเป็นแบบคนตองค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นศิลปินเราสามารถนำเสนออะไรได้มากกว่านั้นมากกว่าเสื้อยืดกางเกงยีนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าแฟชั่นกับมิวสิกมันควรจะไปด้วยกันแล้วก็เรามีโอกาสได้อยู่บนเวทีเล่นต่อหน้าคนดูมันก็น่าจะพร้อมทั้งรูปลักษณ์และทั้งเสียงเพลงด้วยอะไรอย่างนี้ Now อย่าลีลาลวดลายทำไปเลยสักอย่างอย่ามากลางเลือกสักทางไม่ลองไม่รู้สุดเวียงหลุดไปเลยถ้ารักที่สุดก็หลุดไปเลยอย่าลังเลถ้ารักสนุกอย่าชุดตัวเองสุดเวียงอย่ามามัวกักถ้ารักที่สุดก็หลุดไปเลยอย่ามาฟอร์มนักถ้ารักสนุกอย่าชุดตัวเองNow
างทีคนเราถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรามีได้รับความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องเกิดแค่ครั้งเดียวคือมันควรจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นทุกวันได้ก็จะดีมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสุขกับความสำเร็จเนี่ยเราต้องรู้เองว่ามันคืออะไรแล้วอะไรเราก็เกิดมาแค่อยากให้ตัวเองมีความสุขเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำทุกอย่างให้มันมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันทำไปเต็มเหนี่ยวแล้วและแค่นี้แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ก็น่าเราควรจะพอใจตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พี่จีนว่าน่าจะพี่ก็คงจะให้อะไรได้ไม่มากก็คงบอกว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปทำต่อไปในสิ่งที่เรายึดมั่นหรือว่าในแบบในหน้าที่ของคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าอะไรคะคือจริงๆแล้วไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองประสบความสําเร็จหรืออะไรเพราะว่าไม่เคยเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจีรังรู้แต่ว่าวันนึงได้ทํางานที่เราชอบแล้วกลับบ้านไปมีอมยิ้มก่อนนอนแล้วตื่นมาไม่แห้ง1ไม่ปวดหัว2ไม่ต้องรีบ3แล้วก็ไม่รู้ค่ะมีความสุขกับการที่ได้ให้ความสุขกับทุกคนได้ให้กับแฟนเพลงอะไรเงี้ยแค่นั้นก็น่าจะคิดว่าเป็น1ในความประสบความสําเร็จที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะอย่าหยุดยั้งเขาขึ้นนะตั้งใจพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆในโลกมันไม่จริงหรอกจริงๆความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงความสุขก็ยังไม่จริงหรอกอย่างเงี้ยคือมันแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สลายไปได้แล้วก็เราก็เป็นแบบมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งในโลกที่ต่างคนต่างมีหน้าที่อันใหญ่หลวงอยู่ซึ่งบางทีเราไม่รู้แล้วเรามีหน้าที่นั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีความสุขกับความไม่จีรังของตัวเราเองแล้วก็ชาวโลกแล้วก็โลกด้วยแล้วเราก็จะอยู่มีความสุขตลอดไปเอเมนDutch Mill 4-in-1 Microactive 4ประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสทัชแล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัสทุกวันนี้เราทำสายการบินผมบอกได้เลยว่าเวลาคนด่าผมทีก็ด่าเยอะนะฮะแหมพาทีไม่มีศีลธรรมเลยบอกกูไม่ได้ไปทำอะไรเลยนั่นเองนั่งเฉยๆถ้าไปแสดงด้วยนะก็ไปอย่างนึงใช่ไหมผมทำงานทุกอย่างเพราะว่าผมมีความสุขกับสิ่งที่ทำ